เพื่อหายฟ้องคดีนี้แล้วจะตัดสิทธิ์พนักงานในการไม่สามารถฟ้องคดีนี้ได้อีกโดยอ้างระเบียบสำนักงานในการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานในการปี2563ประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะหากไม่ชี้แจงแถลงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะเกิดความสับสนและเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนได้งานข้อสอบขอแถลงว่าความเห็นของบุคคลดังกล่าวนั้นคลาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริงทั้งระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดและข้อกฎหมายนะครับประเด็นระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดมีการบัญญัติไว้ในระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการปี2563ข้อ48วรรควงเล็บ10และถูกไว้ชัดเจนว่าเฉพาะความผิดส่วนตัวหรือความผิดที่ยอมความได้ถ้าหากผู้เสียหายไปฟ้องคดีเองพนักงานอัยการจะสั่งยุติคดีนั้นทันทีพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับก็คือถ้ามันเป็นความผิดส่วนตัวเช่นหมิ่นประมาทนะครับไม่ใช่อาญาคดีเป็นเรื่องระหว่างตัวผู้เสียหายกับผู้กรณีถ้าเขาไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับไม่ว่าจะก่อนส่งสำนวนให้อัยการหรือสำนวนอยู่ในชั้นที่มาของพนักงานอัยการหรือคดีอยู่ในชั้นที่มาของศาลถ้าเป็นประเด็นตรงนี้ได้ความว่าผู้เสียหายไปฟ้องเองอันนี้ระเบียบสำนักงานในการสูงสุดจะสั่งให้ยุติดำเนินคดีซึ่งจะเห็นได้ว่าจากที่ผมไล่เรียนอธิบายมาเนี่ยจะเห็นว่าไม่เกี่ยวกับอาญาแผ่นดินไม่เกี่ยวกับคดีนี้ฉะนั้นบอกว่าถ้าผู้เสียหายไปฟ้องเองนะครับจะตัดสินในการจึงไม่เป็นความจริงในระเบียบยิ่งไปกว่านั้นนะครับในการฟ้องคดีอาญาเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้นเรื่องถ้าว่าคนผู้ต้องหาจะไปฟ้องเองหรือไม่ประการใดอันนี้อัยการเราไม่มีความเห็นและไม่กล้าร่วมนะครับเพียงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของอัยการเราจะยึดหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงหากถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับมันมีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไรก็เชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการเรามีข้อกฎหมายมีข้อเท็จจริงและมีแนวทางปฏิบัติมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนนะครับก็เรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบเพื่อสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่มีบางคนมาให้ความเห็นดังกล่าวนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจสื่อสารผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับก็ถ้าที่ผมนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะเป็นประเด็นให้พี่น้องประชาชนที่ฟังการแถลงของงานโฆษกสำนักงานในการสื่อจะเข้าใจในประเด็นนี้อย่างแจ่มแจ้งและก็ไม่ได้ใจเชื่อตามที่มีคนบางคนไปกล่าวอ้างเช่นนั้นก็ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นสำคัญก็สรุปนะครับว่าสิ่งที่ผมแถลงมันไม่มีพี่น้องสุขภัณฑ์มาทำข่าวและมีเจ้าหน้าที่เรานะครับมีเอกสารที่ผมแถลงวันนี้ให้กับทุกท่านนะครับในสองประเด็นหลักๆนะครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจผมเชื่อว่าจากการแถลงวันนี้นะก็คงจะได้ความกระจ่างนะครับเพราะหากแต่ละคนพูดไปคนละทางสองทางก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะปัจจุบันภารกิจของอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับโอเคครับในส่วนของงานข้อสอบแถลงก็จะมีประมาณนี้ต่อไปก็คงเป็นขั้นตอนที่จะตอบข้อสักถามของพี่น้องสื่อมวลชนถ้ามีคำถามเรียนเชิญครับเชิญครับ